เราทำงานคนเดียวก็สุขคนเดียวทำงานเป็นทีมก็สุขทั้งทีมพุทธบริษัท4จะต้องช่วยการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคุณแม่เชื่อว่าการบรรลุธรรมไม่มีเพศวัยชนชั้นวรรณะเราสามารถเป็นหนึ่งในการเข้าถึงความเป็นอิสรภาพได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการพ้นทุกข์และนี่คือการก้าวธรรมของเราทำงานนี้ถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมเป็นแม่มีสังฆะหรือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งพุทธสาวกและพุทธสาวิกามารวมตัวกันจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนั่นคือธรรมทายาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ I feel little happiness ก็มาจากเบตงครับผมมาครั้งแรกเหมือนกันครับก็มาทัวร์ทัวร์9วัดก็เริ่มมาจากหาดใหญ่พอมองเห็นหน้าท่านแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่มีเมตตาไงยิ้มตลอดคือเรามีความทุกข์เมื่อไหร่เราพอเห็นหน้าท่านแล้วก็รู้สึกจะสุขใจขึ้นคือสามารถที่ว่าเราสิ่งที่มีความทุกข์นั้นเราสามารถจะปล่อยความทุกข์นั้นได้ด้วยการปล่อยวางที่แม่เคยได้สอนไว้อาม่าหมูนี่ประทับใจอยู่แล้วเพราะว่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ก็ได้มาตรงนี้ก็โอเคเลยว่าจะมาเข้าพรรษาถูกจัดงานเข้าพรรษาตรงนี้เลยได้โอกาสพอดีได้มานะครับรู้สึกว่าร่มรื่นดีมีความสุขแล้วรู้สึกว่าท่านได้จัดได้ดีมากเลยโอกาสหน้าลุงก็กับพรรคพวกที่เบตงคงจะได้ใหม่ธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant